วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆถึง1ข้อที่ควรทำนะครับถ้าอยากให้สับปะรดสีของท่านงามนะครับก็คือว่าการที่เราจำเป็นนะครับต้องล้างตรงคับของสับปะรดสีออกบ้างนะครับคือตรงถ้วยน้ำตรงกลางยอดนี่ครับเราต้องล้างทำความสะอาดบ้างนะครับเพราะบางทีนะครับมันจะเป็นตะไคร่น้ำนะครับสังเกตดูนะครับน้ำที่เราลดบางทีมันก็ไปสะสมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดตะไคร่น้ำขึ้นมานะครับแถมน้ำที่เราลดบางทีก็ยังมีความเป็นน้ำกระด้างนะครับจะเป็นทำให้มีแมกนีเซียมและเกลือนะครับตกค้างอยู่ในคัพของสับปะรดสีนะครับทำให้สับปะรดสีไม่งามนะครับวิธีทำนะครับเราก็ล้างเลยนะครับล้างออกเลยนะครับใช้น้ำสาดนะครับล้างออกไปเลยนะครับเทออกถ้ามันมีคราบตะไคร่น้ำถ้าเราล้างได้นะครับเราก็ถูออกนะครับสังเกตดูนะครับว่าของเพื่อนๆมีตะไคร่น้ำขึ้นไหมครับของผมมีนะครับก็ล้างออกซะบ้างนะครับตรงนี้ให้น้ำใส่แล้วก็จัดการเอาตะไคร่น้ำออกนะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการดูแลสับปะรดสีนะครับวันนี้ผมก็ฝากเรื่องราวเกี่ยวกับสับปะรดสีไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ